ดีสุดๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปเบิ่งข่าวด่วนที่ว่าทีม U8 ของ Mazda เนาะที่ว่าสามารถเอาชนะทีมจากไทยเป็นนัดที่3เนาะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมนอนกันแล้วก็คือในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่7สิงหาคม2022ทีม Mazda GVFC ในหุ่นอายุเกิน8ปีลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม F เนาะสามารถเอาชนะทีมสวัสดีมีสุขไปแบบขาดลอยกันเลย6ประตูต่อ1ในการแข่งนัดสุดท้ายในแท้ๆมี9คะแนนจาก3นัดชนะรวดกันเลยเนาะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทีมอันดับ1ของกลุ่มเนาะซึ่งว่ารอบ8ทีมจะแข่งขันในเวลา 13:00 นของมื้อนี้เนาะเดี๋ยวท่าติดตามกันเดี๋ยวเราไปเบิ่งผลงานของทีมU8 ของ Mazda กันก่อนเนาะสมานัททำอิฐก็สามารถเอาชนะเฮียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี4ประตูต่อ0เนาะส่วนวานัทที่2สามารถเอาชนะทีมมณีสุขอะคาเดมี่ไป7ประตูต่อ3ในการนัดสุดท้ายเอาชนะทีมดังกล่าวไปถึง6ประตูต่อ1ขาดลอยกันเลยเนาะซึ่งจะเฮ็ดให้ทีมจากลาวผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนาะซึ่งเป็นการลุ้นแชมป์รายการที่2ของปีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในเดือนก่อนๆที่ผ่านมาU8 Mazda ก็สามารถคว้าแชมป์รายการลาลิก้ายุทธทัวร์นาเมนต์ซึ่งมาจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในท้ายเดือนกดที่ผ่านมาก็ท้าติดตามก็แล้วกันถ้าว่าทีม U8 เราเฮ็ดได้ก็จะเป็นแชมป์รายการที่2และรายการใหญ่รายการนี้เนาะเดี๋ยวพอจะมีการอัปเดตไอเทมเท่านึงสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิดสักก่อนสุดท้ายขอกำลังใจกันแน่สวยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมาคลิปต่อไปแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับร้านหน่อย U8 ของลาวเฮานั่นเอง